แพทริเซียกูดจะเคลียร์ตัวเองแล้วว่าตอนนี้โสดสนิทหลังออกมายอมรับว่าเลิกลากับพีทพัชระแถมบอกว่าความสัมพันธ์กับไฮโซโนดวิเศษเป็นเรื่องของอนาคตและเป็นแค่คนรู้จักภาพมีที่ลงก็แค่แซวกันแต่ไงถูกชาวเน็ตปล่อยรูปหลุดออกมาเรื่อยๆทั้งไปกินข้าวไปดูหนังกับหนุ่มโนดและไม่วายจับยอมปล่อยภาพรถมินิปริศนาทิศจอดอยู่เพนท์เฮาส์หรูกลางกรุงว่ากันว่าเพนท์เฮาส์แห่งนี้เป็นของไฮโซหนุ่มรายหนึ่งส่วนรถมินิทุกคนก็คาดว่าอาจจะเป็นของนางเอกคนดังเพราะสาวแพทริเซียก็ขับรถมินิสีขาวเหมือนกันค่ะและดูเหมือนเรื่องราวจะยังไม่จบเพราะล่าสุดชาวเน็ตก็จับโป๊ะอีกครั้งหลังมีแชทลับหลุดออกมาจากฝั่งอินสตาแกรมของหนูแพทริเซียซึ่งเป็นข้อความแชทคุยกันระหว่างพีทกับคนรู้จักระบุประมาณว่าพีทจะให้สัมภาษณ์แบบวางบอมก่อนออกงานอีเวนต์นอกจากนี้อินสตาแกรมของพีทก็ยังโพสต์แคปชั่นยาวเป็นข้อความของชาวเน็ตที่วิจารณ์ความไม่แมนของพีทตำหนิว่าทำลายผู้หญิงทางอ้อมอีกด้วยซึ่งว่ากันว่า IG ของหนุ่มพีชน่าจะโดนแฮกแต่ก็ทำเอาหลายคนงงไปอีกเมื่อ Instagram ของแพทริเซียก็โพสต์เรื่องราวคล้ายกันทุกประการซึ่งเรื่องนี้ชาวเน็ตก็ตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นสาวแพทหรือไม่ก็คนใกล้ตัวของสาวแพทริเซียหรือเปล่าที่โพสต์ IG ผิดแอคเคาท์ค่ะส่วนหนุ่มน้อยหน้าใสเติร์ดนายใบไหนก็ถูกจับโยงเข้าไปอีกคนเพราะนอกจากรูปคู่แล้วก็ยังมีรูปจากกล้องฟิล์มที่สาวแพทริเซียเป็นคนถ่ายให้นับจำนวนดูแล้วก็ไม่ได้น้อยไปกว่ารูปของอดีตคนรักอย่างหนุ่มพีชแถมยังใช้แคปชั่นเป็นอีโมจิรูปลิงก่อนที่จะลบรูปทิ้งพร้อมให้สัมภาษณ์ว่าไม่ได้สนิทกันซึ่งหนุ่มเติร์ดเปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าค่อนข้างกังวลและตกใจตอนรู้ข่าวแต่ยืนยันว่าไม่ได้สนิทกันเกินพี่น้องแน่นอนแล้วแต่มุมมองคนมากกว่าอย่างภาพที่แบบหลุดออกมาเนี่ยคนมันก็มองว่าเป็นภาพหลุดซึ่งจริงๆมันอยู่ที่มุมมองคนเพราะภาพนั้นเป็นภาพที่ผมเป็นคนโพสต์ลงเองใน Instagram Story เมื่อ2ปีที่แล้วซึ่งวันนั้นเนี่ยถ้าใครที่ follow ผมอยู่ตั้งแต่วันนั้นจะเห็นว่าผมก็ลงรูปเพื่อนลงรูปกลุ่มเพื่อนลงรูปรุ่นพี่หลายๆคนเหมือนกันฮอตข้ามวันข้ามคืนเลยล่ะค่ะนักแสดงสุดเซอร์แน็กชาลีหลังขยันอัพคลิปคุยกับสัตว์เลี้ยงนานาชนิดแถมยังเขียนแคปชั่นแต่ละรูปหาได้ใจชาวเน็ตอีกด้วยพอได้ออกงานหนุ่มแน็กก็เลยเปิดใจว่าที่เห็นตนโพสต์รูปสัตว์ต่างๆนั้นก็คือตัวตนจริงๆของแน็กชาลีนี่ล่ะและเพราะความที่ไม่แคร์เวลของตนจึงส่งผลให้ไม่ค่อยมีใครติดต่องานจ้างจนต้องขายรถขายบ้านเพื่อประทังชีวิตกันเลยทีเดียวขายจริงผมขายจริงบ้านผมก็ขายมาแล้วใช่ครับผมขายมาเลี้ยงขายมาเลี้ยงขายมาซื้อข้าวกินอันนี้เรื่องจริงนะผมไม่ได้ตลกนั่นจริงจริงพ่อแม่ก็จะคอยเตือนเราตลอดตั้งแต่มอไซค์เฮ้ยผมเคยมีมอไซค์เป็น10คันบิ๊กไบค์ตัวพันทีสี่มันก็จะหายไปทีละคันอะไรเงี้ยเวลาหายก็รู้แล้วว่าเออมันไม่มีกินแล้วแหละมันจะหายไปทีละคันหายไปทีละคันหายไปทีละคันเราอยากมีตังค์นี่แหละผมก็ไปซื้อลอตเตอรี่เยอะอยู่เหมือนกันแต่มันไม่ถูกไม่ถูกผมเคยแบบผมเพิ่งมาซื้อ2-3ปีหลังผมไม่เคยซื้อเลยนะเพราะผมเป็นคนไม่ชอบใช่ไหมเราลองไปซื้อเฮ้ยมันเฉียดผมเฉียดอ่ะ6ตัวผมเฉียดตัวนึงอ่ะรางวัลที่1รางวัลที่1หวยชุดอ่ะ90ล้าน60ล้านผมเฉียดตัวเดียวประมาณติดกัน 3-4 ครั้งผมเลยซื้อมันทั้งปีเลยแล้วถูกยังไม่ถูกเลยหมดไปเท่าไหร่เนี่ยใช่ๆๆผมก็มานับแม่ก็บอกไปซื้อออมสินไม่ลูกอะไรเงี้ยนี่ก็ทำเอาขาเผือกตาลุกวาวเมื่อเพจดังใบ้คำปริศนาว่ามีพระเอกดังแอบคบซ้อนโดยมีข้อความว่ามีคนเมาเรื่องนี้เยอะแต่ยังไม่มีการฟันธงว่าแอบคบกันจริงซึ่งพระเอกคนนี้ก็ถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆของช่องแถมยังชอบออกสื่อรักหวานชื่นกับแฟนสาวที่กำลังคบกันส่วนแฟนสาวก็เป็นนางเอกดาวรุ่งเบอร์ต้นของช่องเหมือนกันหลายคนก็เลยเดาว่าเป็นพระเอกผิวเข้มเวียสุกลวัฒน์กับนักแสดงหน้าใหม่ชิงชิงคฤทธาทั้งคู่ยังไม่เคยมีผลงานร่วมกันแต่งไงทำตัวสนิทสนมกันมากซึ่งชาวเน็ตก็จับภาพมาเปรียบเทียบจับผิดไม่ว่าจะเป็นรูปที่ทะเลสาบรูปที่น้ำตกหรือแม้กระทั่งรูปหน้ารถบ้านสีขาวแม้จะเป็นคนละคันแต่ถ้าโพสต์มุมภาพเหมือนกันไม่มีผิดแม้หนุ่มเวียสาวชิงชิงและสาวเบลล่าจะยังไม่ได้ออกมาให้คำตอบที่ชัดเจนแต่แฟนคลับคนรักทั้ง3คนก็ออกมาแก้ข่าวว่าจริงๆแล้วสถานที่ที่สาวชิงชิงกับหนุ่มเวียถ่ายภาพมุมเดียวกันแฟนสาวคนสวยเบลล่าราณีก็อยู่ด้วยเพราะแท้จริงแล้วแฟนหนุ่มของสาวชิงชิงเป็นเพื่อนกวนเดียวกันกับหนุ่มเวียนั่นเองค่ะ